ื่องราวของเทพและมนุษย์ต้องร่วมมือกันจัดการทรราชให้สิ้นซากสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคชริโอวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่องสงครามเทวดาหนังที่ออกฉายในปี2016มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับเมื่อครั้งโบราณอียิปต์คือบ่อเกิดสรรพสิ่งเป็นสวรรค์สมดังที่เทพสร้างเทพจึงสถิตที่นั่นร่วมกับสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั่นก็คือมนุษย์แต่เทพกับมนุษย์นั้นจำแนกจากกันได้ไม่ยากเทพจะมีความสูงที่ใหญ่กว่ามีทองคำไหลเวียนแทนโลหิตและแปลงกายเป็นอสุรกายได้ดั่งใจนึกอียิปต์นั้นแบ่งแยกไปตาม2พี่น้องเทพโอไซริสเทพแห่งชีวิตราชาผู้เป็นอันที่รักแห่งดินแดนลุ่มแม่น้ำนายอันอุดมสมบูรณ์ส่วนน้องชายเทพเศษของทะเลทรายแหลงแขนทั้งเข้มแข็งและขมขื่นเพราะเขาอยู่แบบโดดเดี่ยวแต่เมื่อเทพโอไซริสต้องส่งมอบราชบัลลังก์ให้แก่ฮอรัสโอรสเพียงองค์เดียวของเขาสายสัมพันธ์พี่น้องจึงถูกทดสอบรวมถึงชะตากรรมของอียิปต์ทั้งมวลแต่เทพเจ้าก็มีส่วนแค่ครึ่งเดียวที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเพราะเทพเจ้าไม่อาจกำหนดชะตากรรมเพียงลำพังได้ต้องพึ่งมนุษย์ในการอยู่รอดและนี่ก็คือเบกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองอียิปต์ตั้งแต่ยังเด็กเขาต้องเติบโตข้างถนนเป็นเด็กกำพร้าเขาเติบโตมาในสังคมที่มีแต่หัวขโมยจนเขาเป็นหัวขโมยมืออาชีพไปแล้วเขาใช้ชีวิตแบบนี้ไปวันๆแต่ก็ยังโชคดีที่เขายังมีความรักกับหญิงสาวแสนสวยเธอมีนามว่าซายาทางคู่ดีใจที่ได้เห็นเทพฮอรัสได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอียิปต์เขาน่าจะเป็นกษัตริย์ที่ดีต่อจากพ่อของเขาอย่างเทพโอซิริสและนี่ก็คือเทพฮอรัสผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพ่อแต่อย่าพึ่งประมาทฮอรัสไปถึงเขาจะทำตัวไม่ดีเท่าที่ควรแต่การปกครองของเขาก็ดีไม่แพ้พ่อส่วนนี้ก็คือเทพฮาทอเทพแห่งความรักและอนาคตเธอจะเป็นราชินีของฮอรัสวันนี้เป็นวันที่ดีจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าฮอรัสจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปทั้งมนุษย์และเทพต่างพากันยินดีกับฮอรัสและดูมีความสุขในการทำพิธีครั้งนี้ฮาทอเทพี่แห่งความรักเนปทีสเทพพี่ผู้คุ้มครองโทสเทพแห่งปัญญาพิธียิ่งใหญ่แบบนี้จะขาดคนนี้ไม่ได้นั่นก็คือเทพเซตเทพแห่งความแหลงแขนเขาต้องเดินข้ามทะเลทรายมาถึง3วันเขามาครั้งนี้เขามายินดีกับหลานชายของเขานั่นก็คือฮอรัสกษัตริย์องค์ใหม่นั่นเองแต่เซตมาครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกองทัพที่ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประสงค์นั่นก็คือยึดบัลลังก์จากพี่ชายของเขานั่นเองอาวุธนี้เซตได้มาจากพ่อเขาต้องการให้โอซิริสใช้มันเพื่อต่อสู้กับเขาถ้าใครชนะจะได้ครอบครองบัลลังก์จากน้องชายที่คิดว่าแสนดีกลับกลายมาเป็นศัตรูเพราะว่าเขาต้องการอำนาจที่จะขึ้นบัลลังก์แต่โอลิซิสเขากลับไม่ต้องการสู้กับน้องชายตัวเองเพราะเขารักน้องชายคนนี้อย่างมากแต่น้องชายคนนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาต้องการจะฆ่าพี่ชายตัวเองเขาชักมีดแทงพี่ชายตัวเองโดยไม่ลังเลอะไรทั้งนั้นใครไม่ก้มหัวให้กับเซตหรือกล้าขัดขวางเขาคนนั้นจะต้องตายทั้งเทพและมนุษย์จึงต้องก้มหัวให้กับเซตแต่ฮอรัสเขาแค้นอย่างมากที่เซตบังอาจฆ่าพ่อของเขาตายแบบนี้เขาจึงเข้าต่อสู้กับเซตแต่การต่อสู้ฮอรัสก็ไม่มีทางสู้เสร็จได้เขาจึงแปลงกายเข้าจัดการแต่อย่างไรก็ตามฮอรัสก็ไม่อาจชนะเซตลงไปได้เขาจึงถูกเซตควักลูกตาทั้งสองข้างและจะฆ่าเขาทิ้งเทพฮาทอจึงเข้ามาห้ามขอร้องชีวิตของฮอรัสเพื่อแลกกับเธอจะเป็นราชินีของเซตจึงปล่อยฮอรัสไปเก็บดวงตาของฮอรัสเอาไว้กับเขาเซตได้ปล่อยให้ฮอรัสเป็นเทพตาบอดแบบนี้ตลอดไปแล้วเซตก็ได้มาเป็นกษัตริย์แบบสมใจปีต่อมามีเทพมากมายหารสู้กับเซตแต่ก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตไปทีละองค์สำหรับมนุษย์ชีวิตเลวร้ายกว่าเดิมถูกบังคับให้เป็นทาสไม่ได้ค่าจ้างอะไรทั้งนั้นฮอรัสเทพผู้ตาบอดและแพ้พ่ายก็ถูกเนรเทศออกไปผู้ที่ภาวนาให้เขากอบกู้อียิปต์ก็ต่างผิดหวังเบกต้องมาใช้แรงงานเยี่ยงทาสเพื่อสร้างวิหารให้กับเซตส่วนไซยาก็เป็นคนรับใช้พวกมนุษย์ที่มีอำนาจเจ้านายของเธอนั่นก็คือวิศวกรที่เก่งที่สุดในอียิปต์เซตให้เขาควบคุมการก่อสร้างวิหารทั้งหมดเขาจึงมีแบบแปลนสิ่งก่อสร้างมากมายของอียิปต์ชายคนนี้เขามีนามว่าออรูซูซายาเธออยากจะหนีไปจากที่นี่และคนที่จะกอบกู้อียิปต์ได้นั่นก็คือเทพฮอรัสผู้ที่สยบเซตได้ซายาจึงพาเบกไปดูอะไรบางอย่างนั่นก็คือกองทัพของเซตพวกมันจะกลับมาพร้อมทรัพย์สินที่ปล้นมาได้คืนนี้จะไม่เปิดท้องพระคลังเหมาะที่ใครจะย่องเข้าไปเพื่อเขาไปเอาดวงตาของฮอรัสถ้าฮอรัสได้ดวงตากลับคืนมาเขาจะมีพลังอีกครั้งแต่การขโมยจากเทพนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าโดนจับได้ต้องถูกฆ่าตายแน่และคนที่สายาคิดว่าต้องถามได้นั่นก็คือเบกเธอมีแปลนของตัววิหารที่จะเข้าไปมันเป็นของเจ้านายของเธอสมบัติจะผ่านเข้าทางประตูหน้าสะพานสองท่อนที่ติดตั้งกับดักนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังเบกเขาต้องการช่วยคนรักของเขาเบกจึงยอมเสี่ยงดูเขาไปขโมยดวงตาของฮอรัสและในคืนนั้นนั่นเองเบกก็แอบเข้าไปในคลังสมบัติมีทองมากมายและที่สำคัญดวงตาของฮอรัสเขาต้องผ่านกับดักไปให้ได้
ส่วนด้านล่างก็มีแต่แมงป่องมากมายถ้าเขาตกลงไปข้างล่างก็คงไม่รอดแน่ส่วนกับดักแรกถ้าเงาตกกระทบที่เป็นเหมือนดวงตามันจะทำงานเบกรู้และเขาก็ผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายส่วนที่สองนั่นก็คือรูปปั้นที่ถือดาบแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะผ่านไปได้มันทำงานและเขาเล่นงานเบกมีความว่องไวในการหลบและเขาก็กระโดดขวาดวงตาได้สำเร็จแต่นี่มีแค่ดวงตาดวงเดียวเท่านั้นส่วนดวงตาอีกดวงเบกไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างน้อยก็ได้มันมาเบกจึงรีบกลับไปหาสายาตอนนี้เขาได้มาแล้วแต่เธอก็ถูกออรซูจับได้ว่าขโมยแบบแป้นของเขาไปออรซูจะจับทั้งคู่เพื่อส่งให้เสร็จถ้าทั้งคู่ถูกส่งไปก็มีแต่ตายเขายอมไปเสี่ยงข้างหน้าดีกว่าเบกและสายาจึงฝ่าพวกทหารออกไปมุ่งหน้าเพื่อออกไปจากเมืองแห่งนี้แต่ไปไม่ทันไรธนูของฮอลลูซูก็พุ่งปักอกของสายาเต็มๆจนสุดท้ายแล้วเธอก็สิ้นใจเบกเขาจึงรีบไปยังวิหารที่ฮอลัสถูกทิ้งอยู่ที่นั่นรีบเข้าไปหาฮอลัสเบกเขามีข้อตกลงถ้าอยากได้ดวงตาคืนให้ฮอลัสช่วยสายากลับมาจากความตายฮอลัสเป็นเทพต้องทำได้แต่ฮอลัสเขาไม่ใช่เทพที่จะชุบชีวิตของใครก็ได้และตอนนี้สายาก็ถูกดึงวิญญาณไปไกลที่จะเรียกกลับมาแล้วฮอลัสจึงมาขับให้เบกเอาดวงตามาให้เขาส่วนอีกข้างเบกคิดว่าต้องอยู่ในใจกลางพีระมิดตอนนี้เซตกำลังสร้างมันอยู่เบกจึงขอร้องให้ฮอลัสช่วยสายาคืนจากความตายและเขาจะช่วยพาไปเอาดวงตาอีกข้างในพีระมิดเบกเห็นแปลนของพีระมิดหมดแล้วเขาจะพาฮอลัสเข้าไปเองฮอลัสจึงตอบตกลงเขาจะหาทางช่วยสายาไม่มีใครออกจากปรโลกได้ถ้าเข้าไปแล้วแต่เดินทางผ่านประตูทั้ง9ใช้เวลาหลายวันและมีเพียงเทพกษัตริย์ที่เรียกอโนบิสกลับมาได้ถ้าฮอลัสฆ่าเสร็จแล้วชิงมงกุฎคืนมาก่อนสายาจะผ่านประตูสุดท้ายเขาอาจจะช่วยนางได้นั่นคือแผนที่จะช่วยสายาส่วนล่างของเธอจะเก็บซ่อนไว้อยู่ที่วิหารแห่งนี้ส่วนทางด้านออรุซูก็เข้ามารายงานกับเซตเรื่องที่มีคนเข้าไปขโมยดวงตาของฮอลัสไปเซตเขากับรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเป็นแค่มนุษย์บังอาจขโมยของเทพเจ้าเซตจึงสั่งให้ตามล่าทั้งสองฮอลัสและเบกลัดฉากไปยังฮอลัสเพื่อเจอใครสักคนนั่นก็คือเทพสุริยะเพื่อปรึกษาอะไรบางอย่างฮอลัสต้องการน้ำเพื่อไปดับความร้อนทะเลทรายจะทำให้เซตอ่อนแอลงตาของฮอลัสเขามีดวงตาข้างเดียวเท่านั้นเขาไม่อาจต่อกรกับเซตได้แต่ดูเหมือนว่าเทพสุริยะเขาไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์ให้ฮอลัสจัดการเองตามหาดวงตาเขาจะไม่มอบพลังให้กับฮอลัสทั้งนั้นอย่างน้อยฮอลัสก็ได้น้ำทิพย์เพื่อดับความร้อนของเซตหลังจากที่ลงมาจากฟากฟ้าพวกเขาก็นั่งพักผ่อนแต่พวกเขาก็ต้องเจอทหารของเซตบุกเข้าโจมตีพวกเขามันคืออสูรฮอลัสเขาจัดการมันฆ่าพวกมันจนทั้งคู่รอดตายมาได้อีกไม่นานเซตจะส่งมือดีมาจัดการพวกเขาอีกเซตจะไม่ยอมปล่อยพวกเขารอดไปได้ส่วนเซตก็ไม่พอใจที่ทหารของเขาจัดการฮอลัสไม่ได้เขาจึงส่งมือดีของเขาไปนั่นก็คือสองสาวทหารฝีมือดีที่สุดไปจัดการฮอลัสให้ได้เซตเขาวางแผนที่จะครอบครองทุกสรรพสิ่งยมโลกคืออาณาจักรสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่เซตจะบุกยึดมันมาให้ได้หาถอเขาพยายามบอกว่าเซตไม่ควรฝ่ายสูงขนาดนั้นและเซตต้องการให้หาถอช่วยหาถอเธอไม่เคยลืมฮอลัสได้เลยเธอเฝ้าดูเขาตลอดเวลาจนเซตรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เธอทำกับเซตมันไม่ใช่ความรักและอีกไม่นานหาถออาจจะฆ่าเซตหักหลังเขาเซตจึงจัดการเรื่องนี้นั่นก็คือการฆ่าเธอทิ้งหาถอจึงพาตัวเองหนีจากเซตและเธอก็จะถูกเซตตามล่าเช่นกันตาช่างไปยังฮอลัสและเบกทั้งคู่นั่งพักในวิหารที่พ่อของฮอลัสเคยพักอาศัยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้วิหารแห่งนี้กลับกลายเป็นที่ล้างไปแล้วหลายคนดูแลทั้งคู่นั่งพักได้ไม่นานเทพอสูรทั้งสองตนที่เซตส่งมาก็เจอพวกเขาจนได้มันจะไม่จับเป็นทั้งคู่มันจะฆ่าทั้งคู่ทิ้งทันทีฮอลัสเขาไม่มีพลังในการต่อกรกับอสูรพวกนี้ต้องทำอย่างเดียวนั่นก็คือต้องหนีเท่านั้นแต่การหนีคงจะหนีอีกได้ไม่นานฮอลัสจึงหลอกล่อมันจนมันตกหน้าผาตายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งทั้งคู่ต้องวิ่งหนีสุดชีวิตจนทั้งคู่จนมุมจนได้แล้วขณะนั้นเองฮาทอเธอก็เข้ามาช่วยเธอเป็นเทพแห่งความรักเธอใช้เสน่ห์ของตัวเองพูดให้อสูรตัวนี้ทำตามที่เธอต้องการบอกให้อสูรตัวนี้เผาตัวเองจนจัดการได้ไปอีกหนึ่งตนฮอลัสรู้สึกโกรธฮาทอที่เธอทิ้งเขาไปแต่เธอก็บอกว่าเซตคาเทพทุกองค์ที่ไม่สิริลาภเธอจึงจำเป็นต้องทำแบบนั้นแต่เธอก็ไม่เคยลืมว่าเธอรักฮอลัสเธอเฝ้าดูฮอลัสตลอดเวลาเบกจึงบอกอีกว่าเราจะบุกวิหารของเซตฮอลัสจะฆ่าเขาเบกเขาเคยเห็นแผนผังมาก่อนแล้วเขารู้ทางฮาทอจึงบอกอีกว่าเซตเขาใช้อสูรที่เรียกว่าสฟิงค์คุ้มกันไฟคุ้มวิหารไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากจะตอบปริศนาของมันได้ฮอลัสเขาคิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วและเทพที่จะช่วยเขานั่นก็คือโทษเทพแห่งปัญญาที่ตอบปัญหาปริศนาของสฟิงค์ได้ทั้งสามจึงเดินทางเข้าไปหาโทษขอร้องให้เขาช่วยแต่ถ้าเขาร่วมมือกับฮอลัสแล้วเซตรู้เขาคงจะถูกเซตฆ่าตายแน่ถ้าอยากให้เขาช่วยไปเอาปริศนาจากสฟิงค์มาแล้วกลับมาหาเขาโทษจะช่วยเอง
แต่การจะเอาปริศนาจากสฟิงค์หนังถ้าไม่ยอมตอบจะต้องเสียสละคนไป1คนฮอรัสเขาไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่เบคจึงบอกว่าเขาก็เพิ่งเคยเห็นเทพที่ขาดก็คราวนี้ทำให้โทษเขาไม่พอใจเขาไม่ใช่เทพแบบนั้นและโทษก็ตัดสินใจจะไปช่วยพวกเขาเพื่อตอบปัญหาเจ้าตัวสฟิงค์ส่วนพวกเขาเดินทางมาถึงวิหารพีระมิดแต่ต้องแอบเข้าไปในตอนกลางคืนนั่นคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดถึงเวลาที่พวกเขาจะเข้าไปในพีระมิดแล้วเบย์ก็คือเห็นแปลนของวิหารเขาพร้อมที่เข้าไปเบย์เข้าไปข้างในและเปิดประตูให้ทั้ง3คนเข้ามาในวิหารจนได้และพวกเขาก็เดินทางไปเจอเจ้าสฟิงค์ที่ปกป้องทางเขาถ้าตอบปริศนามันไม่ได้ก็ไม่มีทางผ่านประตูนี้ไปได้ปริศนาของมันนั่นก็คือข้าไม่เคยมีอยู่แต่จะมีอยู่เสมอไปไม่เคยมีใครเห็นหรือจะเห็นข้าแต่ผู้ที่มีชีวิตและหายใจก็ยังเชื่อมั่นในตัวของข้าข้าคือใครโทเทพแห่งปัญญาตอบทันทีเลยว่าระเบียบเจ้าคือความเป็นระเบียบแต่คำตอบกลับไม่ใช่อย่างที่เขาคิดโทจึงขอร้องใหม่อีกครั้งคำตอบก็คือเจ้าคือความบริสุทธิ์คำตอบนี้ก็ผิดอีกแล้วโทต้องรีบคิดใหม่คำตอบนั้นคืออะไรกันแน่จนเขามั่นใจในคำตอบนี้ต้องถูกแน่นั่นก็คือวันพรุ่งนี้เจ้าคือวันพรุ่งนี้นั่นเองคำตอบนี้ถูกต้องสฟิงค์จึงปล่อยให้พวกเขาผ่านไปฮอลาร์ดแค่หยดน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงหยดเดียวก็จะดับความร้อนใจกลางวิหารได้แล้วพลังของเซตก็จะอ่อนแอลงพวกเขากำลังจะถึงแต่ก็โดนกับดักเข้าไปอีกแล้วฮอลาร์ดและหาทอโดนขังโทษและเบคก็พยายามจะช่วยแต่ก็ไม่ทันการแล้วเซตเข้ามาเจอและดึงเอาสมองของความคิดของโทษออกไปจนเขาต้องมาตายอยู่ที่นี่เบคได้น้ำศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในมือเหลือแค่ทิ้งไปลงในบ่อแห่งความร้อนแต่เซตก็ห้ามไว้ก่อนเขาจึงบอกความจริงกับเบคไปว่าไม่มีใครสามารถดึงวิญญาณจากโลกแห่งความตายมาได้แม้แต่เซตก็ทำไม่ได้ฮอลัดหลอกให้เบคช่วยให้เขาได้แก้แค้นก็เท่านั้นทำให้เบคเขาเริ่มลังเลจะเอายังไงดีจนเซตเข้าไปแย่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากมือของเบคมาได้เซตทำลายน้ำศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไม่มีน้ำที่คอยดับความร้อนแล้วและเซตก็จะปล่อยให้พวกเขาตายอยู่ที่นี่วิหารถล่มเพื่อจะฆ่าทั้ง3แต่ฮอลัดก็ช่วยทุกคนจนออกมาอย่างปลอดภัยเบคไม่พอใจที่ฮอลัดโกหกเขามาโดยตลอดเบคมีความหวังมากที่จะได้เจอคนรักอีกครั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วฮาทอร์เธอรู้สึกสงสารเบคและเข้าใจความรักของเบคเธอจึงขอคุยกับอนูบิสผู้ควบคุมวิญญาณหลังความตายฮาทอร์เธอเคยเป็นเจ้าหญิงแห่งยมโลกมาก่อนกำไลข้อมือของเธอคือสิ่งที่ปกป้องไม่ให้เธอถูกดึงกลับไปยังยมโลกแต่ถ้าเธอเสียมันไปเมื่อไหร่เธอจะกลับไปยังยมโลกตามเดิมและเธอขอแลกกำไลนี้เพื่อให้เบคได้ลงไปหาสายาส่วนไซยาถ้าเธอผ่านประตูนี้ไปเธอจะไม่ได้กลับคืนชีพอีกเลยเบคต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดวิญญาณดวงไหนที่มีสมบัติติดตัวจะได้ไปยังสวรรค์ที่อยู่อย่างสบายแต่ถ้าใครไม่มีสมบัติติดตัวมาจะต้องอยู่ในสถานที่ทุกข์ทรมานนั่นคือการจัดการของโยมโลและไซยาก็เป็นเช่นนั้นเธอไม่มีอะไรติดตัวมาเลยจนเบคเข้ามาถึงตัวของไซยาเขาจะช่วยเธอออกไปจากที่นี่โดยจะแลกกับกำไรของฮาทอตัดฉากมายังเซตเขาได้เอาชิ้นส่วนของเทพเจ้าทุกองค์ที่เขาฆ่าได้มารวมอยู่ในตัวของเซตเพื่อพลังอำนาจมากยิ่งขึ้นสมองของโทษเทพแห่งปัญญาหัวใจของเทพโอไซริสให้มีอำนาจทุกแขวนดวงตาของฮอลัดดวงตาทิพย์และเขาก็จะได้เป็นสุดยอดเทพเจ้าต่อไปสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือการจัดการพ่อของตัวเองอย่างเทพสุริยะผู้มีพลังอำนาจมากที่สุดเทพสุริยะคอยปกป้องโลกจากอสูรอโพฟีดเซตจะเปลี่ยนโลกใบนี้ใหม่ทั้งหมดโดยจะปลดปล่อยอสูรอโพฟีดเข้าไปบนโลกมนุษย์เพื่อดื่มน้ำแม่น้ำทุกสายให้โลกกลายเป็นทะเลทรายตามที่เขาต้องการด้วยความเป็นพ่อที่รักลูกเทพสุริยะจึงไม่อาจจะฆ่าลูกชายลงไปได้แต่เซตเขากลับไม่คิดอย่างนั้นเขาสังหารพ่อตัวเองและยึดไม้เท้าเอาคู่ใจของเทพสุริยะมาเป็นของตัวเองแล้วปล่อยให้อสูรบุกโลกให้มันจัดการกินทุกอย่างตามที่เขาต้องการยมโลกก็โดนผลกระทบจากการโจมตีของเจ้าอสูรอโพฟิดด้วยเช่นกันถ้าที่นี่ถูกทำลายวิญญาณทุกดวงจะดับสูญทันทีอนุบีจึงใช้พลังของตัวเองต้านมันเอาไว้แต่ก็คงต้านได้ไม่นานสายาจึงขอให้เบคกลับไปหาฮอลัดให้เขาช่วยตอนนี้เขาเป็นความหวังเดียวของเทพและมนุษย์ทางคู่จะบุกไปยังเมืองหลวงของเซตเขาไปจัดการเซตให้ได้ส่วนเซตก็กลับมายังโลกยืนอยู่บนวิหารเพื่อเรียกอสูรอโพฟิดเข้ามาบนโลกเขามาทำลายล้างทุกอย่างจนทั้งคู่มาถึงเมืองหลวงแต่จะเข้าไปหาเซตโดยตรงคงสู้เซตไม่ได้พวกเขาจึงจะเข้าไปหาออรุสูผู้ที่สร้างวิหารแห่งนี้และรู้เส้นทางเข้าออกเป็นอย่างดีฮอลัดบังคับให้เขาพาเขาใกล้เซตให้ได้มากที่สุดพวกเขาต้องแอบซ่อนตัวจากพวกทหารของเซตจนได้ขึ้นไปบนวิหารฮอลัดจะเข้าด้านข้างของวิหารให้ออรุสูพาเบคขึ้นไปด้านบนแผนของทั้งคู่นั่นก็คือฮอลัดจะเป็นเหยื่อล่อให้เซตสนใจเขาและเบคหาโอกาสแย่งดวงตาของฮอลัดกลับมาฮอลัดจะได้มีพลังกล้าแกร่งต่อกรกับเซตได้ออรุสูจึงได้โอกาสที่เขาอยู่กับเบคเขาจะไม่ยอมอีกแล้วออรุสูจึงเข้าต่อสู้กับเบคเพื่อจะฆ่าเขาทิ้งแต่การต่อสู้ในครั้งนี้เบคก็สามารถจัดการออรุสูลงไปได้
ส่วนทางด้านฮอลัดเขาก็เล่นงานเซตแต่ฮอลัดเขากลับสู้เซตไม่ได้ฮอลัดกำลังจะถูกฆ่าแล้วเบคจึงได้โอกาสเข้ามาช่วยฮอลัดและแย่งดวงตาของฮอลัดมาได้แต่เซตก็เขาเล่นงานเบคเบคจึงคว้างดวงตาให้กับฮอลัดเบคก็เสียท่าจะตกจากวิหารฮอลัดต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกทางไหนดีระหว่างเบคหรือดวงตาของตัวเองและเขาก็ตัดสินใจเลือกเบคฮอลัดก็โดดเข้าไปชวนและแปลงร่างเป็นเทพพาเบคลงไปด้านล่างเบคเขามีอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้แต่เขาก็บอกให้ฮอลัดจัดการเรื่องนี้ให้มันจบอย่าปล่อยให้เซตรอดไปได้เซตและฮอลัดเขาต่อสู้กันอย่างหนักผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนฮอลัดจัดการกระชากปีกของเซตส่งเขาลงสู่ด้านล่างของวิหารและวิหารก็ถล่มลงมาตอนนี้เซตบาดเจ็บหนักเลือดสีทองท่วมตัวเขาไปหมดแล้วถึงเวลาที่ฮอลัดจะจัดการเรื่องนี้ให้มันจบสักทีครั้งนี้เขาจะไม่ใจอ่อนกับศัตรูฮอลัดจัดการฆ่าเซตทิ้งทันทีและเอาไม้เท้าคืนให้เทพสุริยะที่ตอนนี้หมดสติอยู่นอกโลกเทพสุริยะขอบคุณหลานคนนี้อย่างมากที่จัดการเรื่องนี้ให้เทพสุริยะจึงจัดการขับไล่อสูรอัปโปฟีดออกมาจากโลกทันเวลาฮอลัดเขาได้ดวงตามาครบทั้งสองข้างแล้วแต่เบคเขากลับทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเขาได้สิ้นใจไปฮอลัดเขาช่วยอะไรเบคไม่ได้จริงๆเขาจึงนำร่างของเบคไปอยู่ข้างคนรักของเขานั่นก็คือสายานั่นเองจนเทพสุริยะปรากฏตัวขึ้นเขาจะตอบแทนที่ฮอลัดช่วยโลกใบนี้เอาไว้ให้ฮอลัดเขาขออะไรก็ได้ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการและสิ่งที่ฮอลัดขอนั้นก็คือขอให้เบคได้สายากลับมามีชีวิตอีกครั้งถ้าไม่มีเบคฮอลัดก็ไม่สามารถจัดการเซตลงไปได้และความต้องการของฮอลัดเขาก็สมหวังทั้งคู่กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งฮอลัดได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของเทพคอยปกป้องเทพและมนุษย์อยู่กันอย่างสันติแบบนี้ตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องสงครามเทวดาหนังที่ออกฉายในปี2016ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ